สวัสดีครับตอนนี้ผมอยู่ที่ MRT อิสรภาพนะครับวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆไปที่วัดอรุณราชวรารามนะครับในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่จริงๆแล้วช่วงเทศกาลปีใหม่นี้แต่ละวัดก็จะมีสวดมนต์ข้ามปีกันหลายๆวัดเลยนะครับมีวัดพระแก้ววัดพระเชตุพนวัดอรุณวัดสุทัศน์ก็มีนะครับซึ่งเมื่อวานเราก็ได้ไปเที่ยวกันมาแล้วนะครับวันนี้เขาก็จะมีสวดมนต์ข้ามปีที่นั่นกันแต่ผมเลือกจะมาที่วัดอรุณดีกว่านะครับเพราะว่าคำว่าวัดอรุณนี่ก็จะได้เหมือนว่าได้รับสิ่งดีๆใหม่ในช่วงปีใหม่กันเลยตอนนี้ผมก็อยู่บนถนนอิสรภาพนะครับเดี๋ยวเราจะเดินไปถึงตรงแยกข้างหน้าแล้วก็เลี้ยวขวาไปตรงถนนวังเดินนะครับแล้วเลี้ยวซ้ายไปอีกนิดนึงก็จะถึงวัดอรุณแล้วตอนนี้ผมก็เลี้ยวเข้ามาที่ถนนวังเดิมนะครับเดี๋ยวเราจะเดินต่อไปอีกสักนิดนึงนะครับจนถึงทางแยกตรงนู้นแล้วก็เลี้ยวซ้ายไปหน่อยนึงก็จะถึงตรงวัดอรุณแล้วตอนนี้ผมก็ได้เดินทางมาถึงตรงบริเวณหน้ากองทัพเรือแล้วนะครับฝั่งด้านขวานั่นก็จะเป็นสะพานเดี๋ยวหลบมีมอเตอร์ไซค์มาแต่เราจะเลี้ยวซ้ายกันไปวัดอรุณนะครับวันนี้ผมก็ได้ซื้อน้ำมาด้วยจะไปถวายเป็นน้ำปานะนะครับถวายชุดสังฆทานน้ำเพราะว่าเมื่อปีที่แล้วผมก็มานะครับมาทำบุญที่นี่ในช่วงปีใหม่เห็นผู้หญิงคนหนึ่งเขาถวายน้ำส้มนะครับให้กับหลวงพ่อที่ว่ารับสังฆทานนะหลวงพ่อเขาแบบโอ้ยชอบมากเลยเพราะว่าวันนี้นี่รับศึกหนักเลยครับคนมาถวายสังฆทานกันเยอะมากหลวงพ่อนี่สวดคำสังฆทานจนแบบว่าคอแห้งเลยพอมีผู้หญิงคนนึงถวายน้ำส้มหลวงพ่อเขาก็เลยบอกว่าชอบใจใหญ่เลยผมก็เลยนึกได้ว่าเออซื้อน้ำปานะไปถวายหลวงพ่อด้วยดีกว่าหลวงพ่อจะได้ชุ่มคอชุ่มคอจะได้มีแรงในการรับสังฆทานของญาติโยมในวันนี้กันตอนนี้ผมก็เดินจนมาถึงบริเวณตรงทางเข้าวัดแล้วนะครับจะเห็นว่ามีร้านขายของอยู่ตรงบริเวณหน้าวัดด้วยนะครับในวันนี้ถ้าทางวันนี้คนจะเยอะนะครับเขามีจำหน่ายสินค้าขายอาหารตรงบริเวณหน้าวัดเลยนะครับวันนี้เดี๋ยวเข้าประตูเดี๋ยวจะเข้าประตูทางด้านนู้นตรงนี้เขามีร้านให้เช่าชุดไทยด้วยนะสามารถเช่าชุดไทยมาเที่ยววัดอรุณในวันปีใหม่นี้ได้นะครับชุดสวยด้วยน่าสนใจดีเนี่ยมีตัวอย่างชุดไทยให้ดูด้วยสวยเลยเนี่ยครับเขาก็ใส่ชุดไทยมาเที่ยวกันด้วยวันนี้ดีมากๆเลยครับมีหลายร้านนะครับให้เช่าชุดไทยกันร้านนี้ก็ใช่เดี๋ยวเราเข้าไปในบริเวณวัดกันเลยครับช่องทางนี้ก็สำหรับคนไทยนะครับเข้าฟรีส่วนชาวต่างชาติตรงนี้ก็จะต้องซื้อตั๋วเข้านะครับแค่ร้อยเดียวเอง
เดี๋ยวเราจะเข้าไปไหว้พระในพระอุโบสถกันก่อนเนี่ยครับก็จะมีสวดมนต์ข้ามปีเสริมสิริมงคลทั่วไทยส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ศักราช2566เริ่มเวลาตั้งแต่21นาฬิกาเป็นต้นไปนะครับส่วนวันพรุ่งนี้ตอนเช้าก็จะมีทำบุญตักบาตรตอนช่วง 7:30 ตอนนี้ผมก็มาถึงบริเวณพระวิหารแล้วนะครับเดี๋ยวจะเข้าไปไหว้พระข้างในกันก่อนนะครับก่อนที่เราจะไปถวายสังฆทานกันวันนี้คนเยอะมากเดี๋ยวเราเข้าไปไหว้พระข้างในกันก่อนนะครับก็จะเป็นภายในบริเวณพระวิหารนะครับก็จะมีคนมาไหว้กันเยอะมากตอนนี้เราก็ไหว้พระที่พระวิหารจนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับจุดต่อไปเราก็จะไปถวายสังฆทานกันซึ่งจะอยู่ใกล้ๆกับตรงพระวิหารนะครับจุดตรงนี้ก็จะเป็นจุดถวายสังฆทานนะครับก็มีคนมาร่วมถวายกันเยอะมากๆเลยซึ่งผมเองก็ถวายน้ำปานะไปแล้วเมื่อกี้เดี๋ยวเราจะไปชมจุดด้านข้างนอกเลยนะครับไปดูบรรยากาศรอบๆบริเวณวัดดูนะครับว่ามีกิจกรรมอะไรกันบ้างวันนี้นี่คนจะเยอะเป็นพิเศษเลยสังฆทานในที่นี้มาแล้วก็จะได้เชิญท่านประธานในที่นี้นั้นได้เปิดตัวอย่างเดี๋ยวคืนนี้เขาก็จะมีสวดมนต์ข้ามปีด้วยครับก็จะเห็นว่าจะมีเริ่มแบบว่าจัดเป็นสายศีลตรงบริเวณรอบวัดเลยเพราะว่าสวดนี่เราก็จะแกะม้วนสายศีลแล้วก็วางไว้บนเหนือศีรษะนะครับตอนสวดมนต์ข้ามปีกันเดี๋ยวเราไปดูตรงบริเวณตรงวัดนั้นตรงยักษ์ครับตรงยักษ์จุดตรงนี้ก็จะเป็นพญายักษ์วัดแจ้งนะครับซึ่งจะตั้งอยู่ตรงบริเวณประตูนี้เลยเขาจะมีคาถาบูชาพญายักษ์วัดแจ้งด้วยนะครับตรงจุดนี้นะครับนี่ก็เป็นคาถาบูชานะครับเดี๋ยวเราจะเดินผ่านซุ้มประตูตรงนี้กันนะครับเพราะว่าเขามีความเชื่อว่าถ้าเกิดเดินผ่านซุ้มประตูตรงนี้แล้วก็จะทำให้โชคดีงั้นเราก็เดินผ่านซุ้มประตูกันเลยจริงๆเราจะต้องผ่านมาทางตรงพระอุโบสถนะครับแต่ว่าเราย้อนมาตรงนี้ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจะวนกลับไปอีกทีนึงนี่ครับทุกคนจะได้โชคดีเหมือนกันนะครับพอเขาต้องเล่าต่อกันมานะครับว่าถ้าผ่านประตูตรงนี้แล้วจะโชคดีเดี๋ยวเราไปไหว้พระในพระอุโบสถตรงนี้กัน
จุดตรงนี้เขาก็มีบริการดอกไม้ธูปเทียนให้ด้วยเจ๊กินพรทุกท่านทุกคนนะที่อยู่ด้านนอกนะดอกไม้ธูปเทียนทำไมจะพาทีมไปว่าขึ้นมาด้านบนมาถ่ายครับเดี๋ยวเราเข้าไปไหว้พระในบริเวณพระอุโบสถกันนะครับคนค่อนข้างจะเยอะเลยในนี้การทำบุญสุขภาพดีต่อเพื่อการมีความสุขความเจริญนะที่ผ่านมาก็คืออุปสรรคต่างๆมาบ้างน้อยบ้างคนนะมาถึงสี่วันนี้เวลาที่ทำนี้ก็ถือว่าเราผ่านทุกอย่างมาบ้างก็เป็นบุญของเราที่ได้ทำมาแต่ละครั้งละคราวนะก็จะช่วยปกปักรักษาคุ้มครองให้เราในจุดความจุดความเจริญนะมาแต่ท่านใดเวลาก็ทำสมาธิหลังจากที่เรามาถึงภายในพระโบสถ์แล้วเป็นข้อสารหนึ่งที่ถือว่าเป็นที่สมบูรณ์ใจว่าตอนนี้เราก็ไหว้พระประธานในพระอุโบสถเสร็จเรียบร้อยเลยนะครับแล้วก็จะย้อนกลับทางประตูนี้เพื่อความโชคดีกันอีกครั้งหนึ่งละเรื่องเกี่ยวกับแล้วก็มานะครับได้ทำงานความดีแล้วก็เป็นเทศกาลไม่เฉพาะเทศกาลสุดท้ายเป็นการต้อนรับปีใหม่ก็มีหลายเทศกาลตอนนี้ก็ได้ลอดประตูแล้วครับซึ่งตอนนี้ผมก็พาเพื่อนๆมาลอดประตูเรียบร้อยแล้วก็ขอให้ทุกคนมีความสุขในวันปีใหม่กันนะครับไม่เพราะคนพาตอนไหนเดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศตรงรอบๆกันนะครับอันนี้ก็เป็นคุณค่าที่เกิดจากการสวดมนต์อันนี้ก็มองขั้นลึกลงมาจุดตรงนี้เดี๋ยวเขาก็จะมีสวดมนต์ตอนกลางคืนด้วยเหมือนกันครับจะมีจุดที่นั่งสวดนี่รอบๆวัดเลยมาอยู่ในที่ที่ไม่มีใครสวดกันมาอยู่ในที่ซึ่งปลอดจากอบายภพแทนที่จะไปปล่อยให้ลูกซึ่งยังหนุ่มได้นั้นไปวันนี้นี่นอกจากจะมีคนไทยแล้วก็มีคนต่างชาติมาเป็นเยอะเลยนะฮะทั้งคนทางฝั่งเอเชียฝั่งยุโรปมีเยอะมากครับวันนี้ตอนนี้ก็เริ่มเย็นแล้วประมาณสักจะ4โมงแล้วในบรรยากาศปีหนึ่งรอบปี2565เดี๋ยวเราจะไปกราบไหว้ตรงพระบรมรูปอนุสาวรีย์กันนะครับพอมาตาดกันตัวนั่นเองว่าวันนี้วันสงกรานต์ปีก็เราไปบ้านมาซะหน่อยสวดมนต์ข้ามปีกันอันนั้นก็ได้เตรียมบทสวดมนต์ไว้ก็ในช่วง3ทุ่มจะได้อัญเชิญพระบริสุทธิ์มีธรรมจักรกับวัดอนัสสูตรเป็นต้นตอนนี้เราจะเดินไปตรงจุดบริเวณใกล้ๆตรงพระปางวัดอรุณแล้วนะครับตอน3ทุ่มสวดธรรมจักรกันเสร็จแล้วก็จะมีจุดตรงนี้นี่จะมีจุดไหว้เทวสุวรรณด้วยนะครับเดี๋ยวไปชมกันประมาณ20ปริศ20สูตรมาสวดแต่ส่วนข้างหน้าเรานี่ก็จะเป็นในช่วงเวลาเวทีสวดมนต์ข้ามปีซึ่งเขาก็จะมีทำพิธีเปิดด้วยนะครับทางผู้ใหญ่โดยเฉพาะทางสำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคมก็ประชาสัมพันธ์แจ้งพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราชว่าให้บำเพ็ญกุศลตรงนี้จะเป็นพญายมวัดแจ้งแต่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาซึ่งทรงพระประชวรมีพระอาการทางพระหัตถ์ไทยตัวนี้ก็เป็นพญายมวัดแจ้งนะครับบางหน่วยงานนั้นขอร้องหน่วยงานในสังกัดว่าปีนี้ขอให้งดกิจกรรมรื่นเริงซึ่งคณะสงฆ์ได้จัดทำขึ้น
จุดตรงนี้ก็จะเป็นจุดที่ว่าจะมีพระมานำสวดบนข้ามปีที่เรานะครับตรงจุดเจ้าว่าเป็นผู้ตรวจชำระก็จะมีกิจกรรมกันตอนและก็ได้ใช้สวดกันมาตั้งแต่นับตั้งแต่ที่สำนักส่วนจุดตรงนี้ก็จะเป็นโบสถ์น้อยสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชนะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะเข้าไปชมข้างในกันซึ่งคนก็ค่อนข้างจะเยอะทีเดียว21นาฬิกาถึง3ทุ่มเดี๋ยวเราเข้าไปชมข้างในกันเลยรูปนั้นอาราธนาเป็นการเฉพาะในช่วงเวลา4ทุ่มเพื่อจะได้แสดงกำลังของความสามัคคีของหมู่คณะพอเราเข้ามาเราก็จะเจอท่านพระบัณฑมของพระเจ้าตากสินนะครับซึ่งก็จะมีคนมารอดแท่นนี้กันท่านนี้สร้างเมื่อปีพ.ศ. 2310พระท่านสมเด็จพระเจ้าพงศ์ธนบุรีผมเชื่อว่าถ้ารอดท่านนี้แล้วจะสามารถล้างอาถรรพ์หนุนดวงเสริมบารมีนะครับเดี๋ยวเราพาไปชมข้างในกันจุดตรงนี้จะเป็นหลวงพ่อลุงมงคลนะครับจะมีคาถาให้เราสวดด้วยตรงนี้ก็คือพระราชปณิธานของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชนะครับส่วนจุดนี้ก็จะเป็นปฏิมากรรมนูนต่ำเกี่ยวกับสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชนะครับเรามากราบไหว้ขอพรองค์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชกันนะครับเพื่อความเป็นสิริมงคลกันตอนนี้ผมก็มาอยู่ตรงบริเวณตรงพระแท่นอีกรอบนึงนะครับเดี๋ยวผมก็จะลอดพระแท่นเพื่อเสริมบุญบารมีหนุนดวงต้องรอคิวก่อนคิวค่อนข้างยาวก็เดี๋ยวจะรอดรอก็ไปพร้อมๆกันเลยนะครับเพื่อล้างอาถรรพ์หนุนดวงเสริมบารมีจะเข้าได้ไม่เอ่ยต้องรอคิวสักแป๊บหนึ่งตอนนี้กำลังจะรอดเข้าไปแล้วนะครับเบ๊บต้องตะแคงค่อนข้างยากนิดหนึ่งออกมาแล้วตอนนี้ก็ลอดพระแท่นเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากที่ต่อคิวกันเดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศจุดอื่นต่อครับตอนนี้เราก็ได้ลอดพระแท่นเรียบร้อยนะครับเสริมสิริมงคลโชคดีรับปีใหม่ในปี66นี้แล้วนะครับจุดต่อไปแล้วก็จะไปบริเวณตรงพระปางวัดพระลุนแล้วครับได้อัญเชิญมาในพิธีด้วยคนเยอะที่จะตรงจุดนี้วัดนี้มาที่อื่นไม่ได้โยมต้องมาที่วัดอรุณราชวรารามเท่านั้น
เดี๋ยวเราจะขึ้นไปบนพระปางกันด้วยนะครับไปชมบรรยากาศด้านบนจุดตรงนี้ก็จะเป็นแท่นสามารถนำของมาถวายมาไหว้กันได้นะคะส่วนด้านจุดตรงนี้ก็คนเยอะพระปางสูงสูงสง่าสวยงามทีเดียวเดี๋ยวเราจะเดินชมบริเวณรอบๆกันก่อนนะครับก่อนที่จะขึ้นไปบนพระปางกันปีนี้จะต่างจากปีที่แล้วหลายๆอย่างหนึ่งก็อย่างที่ว่าเนี่ยปีนี้ถือว่าเป็นการร้อยพระพรชัยมงคลและสมเด็จพระเจ้าหลานเธอสองกรมแล้วก็หนึ่งและสองก็ที่ไปที่นี้เราจัดพิธีเป็นระบบจุดตรงนี้คนจะน้อยกว่านะครับทางขึ้นเดี๋ยวเราขึ้นจากจุดนี้ขึ้นไปเลยดีกว่านะครับยังไม่เรียบร้อยก็เลยจำหนไว้สำหรับที่คือเราจะขึ้นไปบริเวณชั้นสองก่อนเราจะขึ้นต่ออีกชั้นนึงเลยนะครับบันไดค่อนข้างชันต้องค่อยๆขึ้นนะขึ้นด้วยความระมัดระวังผมก็กลัวตกเหมือนกันถือกล้องไปด้วยค่อยๆขึ้นไปด้วยบันไดค่อนข้างชันจุดบนนู้นเราจะเห็นพระอินทร์อยู่ข้างบนพอขยายดูจะเจอคือเขาเชื่อว่าการได้เห็นพระอินทร์นี้ก็จะเปรียบเสมือนได้ขึ้นสวรรค์นะครับอยู่บนยอดนั้นเลยผมเปิดดูสองเดี๋ยวเราจะเดินไปรอบๆพระปางกันคนค่อนข้างเยอะครับต้องค่อยๆเดินช้าๆนี่เขามีใส่ชุดไทยกันด้วยเป็นชาวญี่ปุ่นนะครับใส่ชุดไทยกันตอนนี้เขาจะตกแต่งด้วยกระเบื้องเคลือบต่างๆกระเบื้องเคลือบลายจีนต้องค่อยๆหลบนะครับทางค่อนข้างแคบนี่บรรยากาศด้านล่างนะคนเยอะทีเดียวคนเยอะมากในเทศกาลสำคัญทุกเทศกาลชาวพุทธเราไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็จะนึกถึงวัดนึกถึงพระตรัสรัยและก็จะได้ยินข่าวดีรวมมาร่วมกิจกรรมที่ดีของทางวัดใกล้ชุมชนใกล้บ้านของตัวเองขึ้นอีกไม่ให้ขึ้นแล้วหรออย่างเช่นที่วัดราชวรารามก็เหมือนกันตอนนี้ที่ตลาดนี้ก็มามากมาเยอะตอนนี้ผมก็เดินรอบมาหนึ่งรอบครับกำลังจะหาทางลงด้วยการแสวงหาบุญบุญในวันสำคัญลงค่อนข้างลำบากเดี๋ยวไปเจอกันข้างล่างเลยครับเป็นผ่านตอนนี้ผมก็ลงมาตรงชั้นข้างล่างเลยนะครับกรรมที่เป็นกุศลกรรมและอกุศลกรรมและกรรมที่เป็นกุศลกรรมและอกุศลกรรมนี่แหละจะเป็นตัวส่งหรือตัวดึงเราได้เดี๋ยวเราจะไปชมบรรยากาศรอบๆจุดอื่นต่อการชำระจิตของเราให้ผ่องแผ้วการชำระกายของเราให้สะอาด
จึงเป็นองค์ประกอบสำคัญในการใช้ชีวิตเดี๋ยวจะไปชมวิวตรงบริเวณริมแม่น้ำเจ้าพระยากันด้วยนะครับกายเป็นนายจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวมโนภูคังเข้ามาทำมามโนเสถามโนมายาทุกอย่างล้วนสำเร็จแล้วแต่ใจแต่เขามีร่างกายที่แข็งแรงเป็นองค์ประกอบในการดำเนินชีวิตกิจกรรมสันวันนี้กิจกรรมส่วนมนต์ข้ามปีที่ทางคณะสงฆ์วัดอรุณราชวรามโดยพระเดชพระคุณพระกรมพัชรเมธีและคณะสงฆ์ได้ร่วมกันจัดทำกับภาคีเครือข่ายไม่ว่าจะเป็นส่วนของกระทรวงวัฒนธรรมกรมการศาสนาสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติสำนักงานเขตบางกอกใหญ่รวมทั้งสน.บางกอกใหญ่และภาคีเครือข่ายอื่นโดยมีท่านรัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรมท่านที่ผมคุณตอนนี้ผมก็เดินมาจนถึงตรงบริเวณริมแม่น้ำเจ้าพระยาแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาชมวิวแม่น้ำเจ้าพระยากันส่วนพระอรุณราชวรามนอกจากการมาไหว้พระขอพรมีเรือวิ่งเยอะๆเลยครับวันนี้บรรยากาศสวยงามมากครับจะได้มีของแก่ของพระญาติโยมเป็นส่วนปฏิทินมีเรือเยอะมากและถ้าใครร่วมสวดมนต์ในครั้งและทั้งหมดนี้ก็คือบรรยากาศภายในวัดอรุณนะครับในมอบหนังสือสวดมนต์ในช่วงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่กิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีวัดอรุณการจัดพิมพ์มอบให้พุทธศาสนิกชนขอขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามชมนะครับสวัสดีปีใหม่ขอให้มีความสุขรวยๆกันทุกคนนะครับสวัสดีทุกวันดีทุกคนพุทธมนต์นี้เป็นเรื่องมงคล